คนในเล่าเองอยู่คุกเดียวกับเปรี้ยวหันศพเผยต้องกินยาจิตเวชส่วนเอิญหนักกว่าจากปากคนในสาวเคยอยู่คุกเดียวกับเปรี้ยวหันศพเล่าชีวิตในเรือนจำต้องกินยาจิตเวชตลอดเวลาส่วนเอิญหนักกว่าแค่ฟ้าร้องยังผวาเชื่อกฎแห่งกรรมทำงานแล้วเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่21มิถุนายน66นางสาววรัญญาหล่อจิตหรือน้ำเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากออกมาแชร์ประสบการณ์เคยใช้ชีวิตอยู่ในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาร่วมกับนางสาวปรียานุชโนนวังชัยหรือเปรี้ยวนางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญและนางสาวอภิวรรณสัตตบัณฑิตหรือแจ้ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพนางสาววริศรากลิ่นจุ้ยหรือแอมอายุ22ปีเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางปี2560ที่จังหวัดขอนแก่นอ่านข่าวย้อนคดีเปรี้ยวหันศพแฉนาทีฆ่าโหดฝังดินน้องแอมนางสาววรัญญากล่าวว่าสาเหตุที่ตนนำเรื่องนี้มาเล่าเพราะต้องการอยากจะให้คลิปนี้เป็นข้อคิดและเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่กำลังจะทำผิดให้มีสติมากขึ้นเพราะว่าคนเราสามารถติดคุกได้ง่ายมากและเมื่อเข้าไปอยู่ในนั้นไม่เคยมีคำว่าสบายจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบของเรือนจำตลอดเวลาอย่างเราเป็นแม่ห้องซึ่งก็คล้ายกับหัวหน้าห้องที่จะต้องคอยดูแลผู้ต้องขังในห้องนั้นมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ต้องขังหลายคนหนึ่งในนั้นมีเปรี้ยวและเอิญผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพด้วยซึ่งจากการได้พูดคุยกันก็รับรู้ได้ว่าทุกคนได้รับกฎแห่งกรรมแล้วอย่างเปรี้ยวเองต้องทานยาทางจิตเวชระงับประสาทอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากนอกจากตื่นเช้ามาอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ต้องทานยาอยู่ตลอดส่วนเอิญก็ผวาเวลาดูทีวีที่มีข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับตับไตไส้พุงก็จะไม่สามารถดูได้หรือเวลาฟ้าร้องฝนตกหนักก็จะผวายกมือขึ้นมาปิดหูแล้วร้องเสียงดังทุกคนไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้จึงมองว่าสาเหตุที่พวกเขาเป็นแบบนี้เพราะได้รับกฎแห่งกรรมแล้วช่วงเวลาที่อยู่เรือนจำเดียวกันก็มีโอกาสได้พูดคุยกันทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างกรณีที่บางครั้งเรารู้สึกแย่กับตัวเองเปรี้ยวก็จะคอยให้กำลังใจส่วนเอิญก็ช่วยเหลือกันตลอดเวลาอย่างในช่วงที่ญาติของเอิญไม่ได้นำของใช้ส่วนตัวมาให้เราก็จะแบ่งกันใช้ด้วยซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นอย่างไรบ้างเพราะตนออกมาแล้วแต่ทราบมาว่าทุกคนได้ย้ายไปอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วและอาการของเปรี้ยวก็ดีขึ้นทั้งนี้อยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจและเป็นข้อคิดสำหรับคนที่กำลังจะทำความผิดว่าอยู่ในคุกไม่ได้สบายและลำบากมาก เสกโลโซโพสต์เรื่องชีวิตคู่ช่วยดึงสติฝากถึงหนุ่มกลาเผื่อผ่านมาเห็นเสกโลโซโพสต์เรื่องชีวิตคู่ช่วยดึงสติฝากถึงหนุ่มกลาเผื่อผ่านมาเห็นไม่มีเมียคนไหนรักเราเท่าเมียที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหรอกจากประเด็นดราม่าร้อนแรงหลังหนุ่มกลาออกมาไลฟ์ยอมรับผิดโดยบอกว่าแยกกับภรรยามา2ปีแล้วโดยกำลังมีการพูดคุยเรื่องการหย่ากันมาตลอดพร้อมแจงสัมพันธ์สาวข้างกายจนกลายเป็นเรื่องราวสนั่นวงการบันเทิงทั้งโลกโซเชียลไปขุดคลิปขุดภาพต่างๆของสาวคนสนิทต่อมาจูนภรรยาของหนุ่มกลาพร้อมทนายความมาเปิดใจในรายการโหนกระแสรู้เรื่องนี้มานานแล้วประมาณเดือนค .0.63 แรกมีคนส่งมาบอกก่อนว่าหนุ่มคบกับคนนี้แต่เราไม่มีหลักฐานจึงเริ่มสืบมาเรื่อยๆแต่พีคสุดคือทริปญี่ปุ่นโดยช่วงแรกได้ถามหนุ่มเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้คือใครตอนแรกก็ไม่ยอมรับแต่ต่อมาพอหนักก็ยอมรับซึ่งเราพยายามประคับประคองแต่ฝ่ายหญิงยังโพสต์อยู่
ต่อมาหนุ่มกลาได้เข้าสายมาในรายการพร้อมระบุว่ายอมรับความผิดทั้งหมดและทุกกรณีในโลกโซเชียลทั้งครอบครัวและบุคคลที่3ตอนนี้คิดว่าจะจบความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นตนไม่ได้จะไปเริ่มต้นกับคนนั้นซึ่งต้องให้เวลาจูนเพราะตนกระทํากับเขาเยอะยืนยันชัดเจนจะจบกับผู้หญิงคนนี้ด้วยสถานการณ์นี้จึงจําเป็นและไม่มีทางเลือกแต่ตนไม่สามารถตอบแทนเขาได้ว่าจะยอมจบหรือไม่แต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมก็ตอบแทนไม่ได้เพราะเขาต้องเจอแรงกดดันจากคนทั้งประเทศเหมือนกันล่าสุดเสกโลโซนักร้องสายร็อกออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงมุมมองชีวิตครอบครัวโดยระบุว่าไม่มีเมียคนไหนรักเราเท่าเมียที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหรอกนะหลังจากโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากกว่าคิดว่าการภรรยาเสกเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวต่อมาก็มีการโพสต์ยืนยันว่าที่เสกโพสต์เองเพื่อหนุ่มจะผ่านมาเห็นอ่านหนุ่มกลาโพสต์แจงอีกขอโทษจูนจากใจเคลียร์ปมหย่าไม่ได้ไปเริ่มต้นกับสาวในข่าวอ่านสาวคนสนิทหนุ่มกลาเปิดใจหลังโซเชียลแฉเป็นมือที่3ถูกฟ้อง10ล้านอ่านหนุ่มกลาประกาศต่อหน้าจูนขอจบสัมพันธ์สาวข้างกายยังตอบไม่ได้อีกฝ่ายยอมไหมมุมฟาดแรงกินไม่อิ่มแล้วไปกินนอกบ้านไม่ผิดซัดเพื่อนที่นักร้องตักกะป่วยคนวงการไม่ทนเคลื่อนไหวแรงบุ๋มปนัดดาฟาดกินไม่อิ่มในบ้านแล้วไปกินนอกบ้านคือไม่ผิดซัดเพื่อนที่นักร้องโพสต์ตักกะป่วยเรียกว่าเป็นคุณแม่และคุณเมียแถวหน้าวงการบุ๋มปนัดดาหลังเห็นประเด็นข่าวร้อนวงการบันเทิงเรื่องเมียหลวงเมียน้อยปมนักร้องดังก็ทำเอาแม่บุ๋มทนไม่ไหวขอออกมาเคลื่อนไหวฟาดเดือดโดยโพสต์ในไอจีเป็นข้อความระอุกินไม่อิ่มในบ้านแล้วไปกินนอกบ้านคือไม่ผิดอัญญาประกาศคู่โดยแคปประเด็นที่เพื่อนของหนุ่มกลาโพสต์พาดพิงจูนภรรยานักร้องถ้าเกิดเมียให้อาหารกับผัวเต็มที่ผัวคงไม่ออกไปกินอาหารนอกบ้านฝากไว้ให้คิดนอกจากนี้เพื่อนอีกคนได้โพสต์ว่าพอพี่หนุ่มเจ้าชู้ทำรับกันไม่ได้คิดดีๆในชีวิตคุณรวมถึงคุณด้วยมีใครบ้างที่นอกใจคนรักแต่คุณยังรักและให้อภัยเสมอมาพี่หนุ่มก็มนุษย์เราก็มนุษย์นิกรับชีวิตใครชีวิตมันใจเขาใจเราครับคุณคนดีทั้งหลายโดยบุ๋มฟาดแคปชั่นเดือดด้วยว่าสืบเนื่องจากข่าวนักร้องดังแล้วเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนที่นักร้องเขาตักกะป่วยนะคะนอกใจกันยังไงก็ผิดถ้าไม่อิ่มก็ต้องคุยกันตรงๆว่าจะแก้ปัญหากันยังไงแต่ไม่ใช่ไปนอกใจแล้วให้คนอื่นมาเย้ยเย้ยแบบนี้คนที่เม้นเคยลองถามเมียที่บ้านไหมว่ามีความสุขหรือเปล่าลูกภูมิใจไหมที่มีพ่อแบบนี้ฝากไว้ให้คิดทั้งนี้บุ๋มปนัดดายังโพสต์อีกว่านอกใจยังไงก็ผิดอย่าอ้างว่าหมดรักหมดใจไปต่อไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นควรเคลียร์กันให้จบแล้วค่อยแยกย้ายไม่ใช่มาสวมเขาให้กับอีกคนต้องคอยทนนอนกอดคนที่นอกใจ